เว็บไซต์ออโต้ไทยแลนด์ขอพลันเข้าสู่การเปิดตัวจักรยานยนต์บิ๊กไบค์รุ่นใหม่จากค่ายยามาฮ่า MT09 2017และยามาฮ่า T-Max 2017Yamaha MT09ได้รับการออกแบบชุดกรอบไฟหน้าใหม่โดยมาพร้อมโคมโปรเจคเตอร์คู่พร้อมแฟลริ่งข้างที่มีความดุดันโดยในรุ่นนี้ได้มีการเพิ่ม Quick Shifter Traction Control ที่สามารถปรับระดับได้รวมถึง Slipper Cut และระบบไฟรอบคันแบบ LED ส่วนด้านเครื่องยนต์นั้นยังคงเป็นตัวเดิมแต่ได้รับการปรับปรุงให้ผ่านมาตรฐาน Euro 4 Yamaha MT09 ปี2017เปิดตัวด้วยราคา 399,000 บาทส่วนอีกรุ่นที่มีการเผยโฉมในงานก็คือ Yamaha T-Max โฉมปี2017โดยได้รับการปรับโฉมให้มีความโฉบเฉี่ยวและมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นรวมถึงมีการติดตั้งเทคโนโลยีต่างๆเข้าไปอีกมากมายเช่นวินชิลแบบปรับไฟฟ้าระบบคันเร่งไฟฟ้าแบบไร้บายวายระบบ Traction Control ระบบ Cruise Control โดย Yamaha T-Max เปิดตัวด้วยราคา 499,000 บาทในรุ่นสแตนดาร์ดและในรุ่น DX เปิดตัวที่ราคา529,000 บาทติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ autothailand.com ครับ